ปฏิบัติการกรุงเทพสู้โควิดในปฏิบัติการนี้ใครควรทำอะไรบ้างหากท่านเป็นประชาชนทั่วไปท่านสามารถช่วยได้โดยการพักอยู่กับบ้านทำงานที่บ้านออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดใส่หน้ากากตลอดเวลาที่ออกนอกบ้านล้างมือบ่อยๆเลี่ยงการนำมือมาจับหน้าตาจมูกปาก รับประทานอาหารร้อนใช้ช้อนกลางหยุดปาร์ตี้ตลอดจนช่วยตักเตือนและสนับสนุนคนรู้จักให้ปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมถ้าท่านเป็นเจ้าของกิจการท่านสามารถช่วยได้โดยการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของท่านทำงานที่บ้านให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อนุญาตให้มีการทำงานเหลื่อมเวลาจัดระบบการเฝ้าระวังการป่วยของเจ้าหน้าที่ จัดระบบการคัดกรองอุณหภูมิเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าทำงานจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึงในสถานที่ทำงานสนับสนุนให,ให้พนักงานใส่หน้าก,กากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในที่ทำงานปรับปรุงห้องรับประทานอาหารให้มีความปลอดภัยเหลื่อมเวลาการรับประทานอาหารของเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องในการปฏิบัติตัวกับเจ้าหน้าที่สับสน,นการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญกับภาครัฐ หากท่านเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าหรือร้านสะดวกซื้อหรือซูเปอร์มาร์เก็ตท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกรุงเทพปลอดภัยไร้โควิดได้โดยจัดระบบคัดกรองอุณหภูมิสำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนติดตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมืออย่างทั่วถึงเพิ่มการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมเช่นรถเข็นตะกร้าเป็นต้นจำกัดจำนวนผู้เข้าซื้อสินค้า เพิ่มจำนวนพนักงานคิดเงินสนับสนุนให้พนักงานและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาหากท่านเป็นเจ้าของร้านอาหารท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกรุงเทพปลอดภยัยไร้โควิดได้โดยการสนับสนุนให้ลูกค้าสั่งอาหารไปทานที่บ้านสั่งซื้ออาหารผ่านระบบออนไลน์ จัดระบบคัดกรองอุณหภูมิสำหรับพนักงานและผู้ใช้บริการทุกคนติดตั้งจุดให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้ทั่วถึงเพิ่มการทำความสะอาดจุดสัมผัสร่รวมและสถานที่ประกอบอาหารทำความสะอาดภาชนะใส่อาหารช้อนซ่อมและจัดเก็บอย่างเหมาะสมเพื่อลดการสัมผัสและการปนเปื้อนเชื้อ ควรประกอบอาหารให้สุกด้วยความร้อนจำกัดจำนวนคนเข้ามาในบริเวณร้านอาหารปรับปรุงการระบายอากาศจัดโต๊ะเพื่อให้ลูกค้าสามารถนั่งห่างกันอย่างน้อย2เมตรติดตั้งฉากกั้นระหว่างโต๊ะอาหารหรือเว้นระยะห่างโต๊ะอาหารสนับสนุนให้พนักงานสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในร้านอาหารผู้ปรุงอาหารผู้ผู้ปรุงประกอบอาหาร ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เจ้าของร้านอาหารหรือผู้สัมผัสอาหารหากมีอาการป่วยให้หยุดปฏิบัติงานทันทีสนับสนุนให้จ่ายเงินแบบ e-payment สำหรับกิจการอื่นๆก็สามารถช่วยได้โดยอาศัยหลักการ 1. การลดโอกาสที่จะมีผู้ติดเชื้อเข้ามาในสถานที่ประกอบการด้วยการขอให้เจ้าหน้าที่ที่มีประวัติเสี่ยง ทำงานที่บ้านและการคัดกรองอุณหภูมิผู้ที่เข้ามาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ 2. คงการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลต่อไปโดยมาตรการให้พนักงานทำงานจากบ้านให้มากที่สุดการเหลื่อมเวลาทำงานการรักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย1-2เมตรเช่นการจัดโต๊ะรับประทานอาหารให้ห่างกัน การจัดให้ผู้มารับบริการยืนรอคิวห่างกันการให้คนทำงานอยู่ห่างกันเป็นต้น 3. การออกแบบทางวิศวกรรมซึ่งสามารถทำได้โดยการนำอุป,รปรกรณ์เช่นแผงทึบมากั้นเพื่อให้แต่ละบุคคลอยู่ห่างกันและลดโอกาสที่จะมีละอองฝอยน้ำลายจะกระจายถึงกันการปรับปรุงระบบระบายอากาศของสถานประกอบกิจาการ 4. การปรับปรุงระบบงาน เพื่อให้ทั้งผู้รับบริการและผู้ใช้บริการมีความเสี่ยงต่ำลงลดโอกาสที่จะสัมผัสการโดยตรงและลดโอกาสที่จะสัมผัสเชื้อทางอ้อมเช่นการปรับปรุงระบบการให้บริการเพื่อให้ผู้มารับบริการสามารถใช้เวลาสั้นที่สุดในการทำธุรกรรมการคัดกรองอาการไข้และไอของผู้ให้บริการและผู้รับบริการทุกวันการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เช่นระบบการนัด ระบบการสั่งอาหารโดยไม่จําเป็นต้องใช้พนักงานเป็นต้นอย่างเหมาะสมการทําความสะอาดสถานที่ทํางานและพื้นผิวสัมผัสที่ผู้คนมักสัมผัสกันบ่อยๆเป็นต้นขอ้อ5การใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อส่วนบุคคลนั่นคือการให้ทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการสวมใส่หน้ากาก,ากผ้าหรือสวมใส่เฟ i ชิลตามความเหมาะสม ต่างคนต่างทำรรทำในส่วนที่ตัวเองสามารถทำได้ดีที่สุดประสานแรงกายประสานแรงใจเดิมพันเราสูงเกินไปที่จะยอมแพ้ง่ายๆดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวดูแลคนที่เรารักให้ทุกคนปลอดภัยเราจะชนะไปด้วยกันพวกเราทีมไทยร่วมใจส่งแรงใจให้กรุงเทพและพริมณฑลปลอดภัย สำหรับประเทศไทยน้อยกว่านี้ได้ยังไงแดงมดงานเพื่อนร่วมพดมการที่มาหมอแก้วผลิพัท